สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนเสียงเจียวๆอย่าลืมมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้แดดดีดีพี่น้องขี้ฟ้ากวนเดียวก็บ่มีค่ะนี่คือหนองน้ําบ่แม่นหนองน้ําดอกค่ะทะเลหน่อยมื้อนี้น้ําแห้งลงหลายๆเห็นแต่เรือจอดไว้ลิ้นออกมายางเล่นค่ะพี่น้องค่ะแดดดีอยู่แต่ในบ้านหลายยะลิ้นอันก็เป็นสีอันลอยๆออกมายังเล่นข้างนอกแน่สูดอากาศดีๆเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวยะลิ้นหาหม่องนั่งกันเด้อพี่น้องเด้อมาค่ะพี่น้องค่ะนั่งรับลมชมวิวกินฟิตแอนด์ชิปแล้วก็โอเนียนลิงเนาะค่ะเนาะกระเป๋าประจำตำแหน่งยะลิ้นนั่งยืดไต่ห้องใหม่นั่งอาบแดดอุ่นๆค่ะพี่น้องค่ะกินอาหารไปน้ำค่ะสงสัยคลิปนี้สิล่มแห้งพี่น้องค่ะล่มแห้งๆค่ะยะลิ้นนั่งเล่นยืดไต่ห้องใหม่นี่พี่น้องค่ะขันเชื่อว่าล่มแห้งเขามาในคลิปยะลิ้นกับขออภัยไว้หลายๆด้วยค่ะเด้อค่ะกราบขอบบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะถึง FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมบ้านหน่อยเยลินเทือว่าคลิปใดหม่อนใดใส่คำเบาบ่ถึงบ่ตรงเยลินกะขอโทษขออภัยเวลาหลายๆเด้อพี่น้องเด้อค่ะทั้งเทือกะเว้าจาผิดพลาดเนาะค่ะนะเยลินต้องมองไปมองมาพี่น้องเยลินยันเด็กหน่อยแลนเข้ามาสวนกล่องพี่น้องเว้าว่าท่านได้ขาดบ่ข้าเจ้ายังมักได้ขันย่ามเห็นเท่านางเว้าอยู่กับกล่องหยุดเปิดน้ำหม้อไปยังพี่น้องค่ะหางมันเนี่ยยะลิ้นกับมีเน่าเบาๆมาเว้าสุพีสุนองฟังถึงเรื่องเล่าต่างๆที่ยะลิ้นเอามาเว้าสุพีสุนองฟังเนี่ยส่วนหนึ่งนั่นกะมันกะเป็นคอนเทนต์ของยะลิ้นเองเนาะค่ะเนาะถึงการสู่ชีวิตอยู่ต่างแดนการแก้ปัญหาต่างๆสู่ปัญหาต่างๆไปได้ด้วยวิธีใดถึงผ่านพ้นในแต่ละเหตุการณ์มาได้ซึ่งบางช่วงบางตอนยะลิ้นกะบ่ทันได้เว้าถึงเนาะพี่น้องเนาะดังนั้นตอนนี้ยะลิ้นกะสิมาเว้าเรื่องเล่าดีๆซึ่งมีเรื่องบุญเรื่องกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะพี่น้องเนาะค่ะเรื่องเล่าต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของยะลิ้นนี่เพราะว่าสิในสถานการณ์ใดในสถานะใดเมียไทยหรือเมียฝรั่งก็ดีเนาะค่ะเนาะเยลินสิถือว่าเป็นวิบากกรรมของเยลินเองที่สิเคยได้สร้างมาตั้งตะกี้ตะเกาเยลินบ่รู้เนาะค่ะเนาะเกิดมาชาตินี้ก็เลยบ่ค่อยได้สมหวังทางด้านความรักหรือว่าทางชีวิตคู่จักเทือเนาะค่ะเนาะแต่ว่าขันใส่ชีวิตอยู่ผู้เดียวยะลิ้นก็มีความสุขดีอยู่ค่ะแต่ว่าขันใส่ชีวิตคู่ย่ำใดแม่นสิดีปันใดก็มีแนวห่างแนวเพแนวเป็นคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะค่ะเรื่องนี้ในช่วงที่เรื่องเล่าของยะลิ้นกำลังเข้มข้นกำลังร้อนระอุอยู่นี่ยะลิ้นก็อยากสิบอกว่าในช่วงจังหวะหนึ่งในเวลาที่โหดร้ายในชีวิตของเยลินก็ยังมีแนวดีๆเข้ามาให้เยลินได้ซึนหัวใจคืออย่างวะติค่ะเยลินอยากสิบอกว่าขอบคุณหลายๆถึงเพื่อนๆใน Facebook ทุกๆท่านทั้งที่เยลินรู้จักก็ดีบ่ได้รู้จักก็ดีเทื่อว่าผ่านเข้ามาได้เห็นคลิปนี้เยลินก็อยากสิให้รับรู้ไปทุกๆคนเนาะค่ะเนาะว่าถ้าบ่มีกำลังใจจากเพื่อนๆจาก Facebook แล้วก็คนที่ร่วมบุญร่วมท่านกับเยลินให้กำลังใจมานั่นเยลินคือสิบ่มีความเข้มแข็งใดเท่ามื้อนี้พี่น้องคะหนึ่งในนั้นก็คือตัวเฮาเองที่ให้กำลังใจเจ้าของเนาะในช่วงนึงที่เกิดเหตุนี่เยลินสิบ่ทันได้ให้ครอบครัวอยู่เมืองไทยได้รับรู้เด้พี่น้องหนึ่งครอบครัวของเยลินคนที่รู้คนที่มีโลกโซเชียลก็คือลูกกับน้องชายส่วนพ่อแม่น่ะบ่มีแต่ว่าน้องลินเอ้ยเยลินสิบอกน้องว่าอย่าเว้าให้พ่อแม่ฟังเด้อว่าเกิดหยังขึ้นให้เอ้ยเข้มแข็งกว่านี้ละเอ้ยสิเว้าเองค่ะเยลินก็เลยวางสิในช่วงจังหวะที่เยลินประสบปัญหาอยู่นั่นเงินก็บ่มีจักบาทพี่น้องคะค่ะหมู่พวกบ่ได้รู้จัก
จักมาคุณเดตาวาเป็นมูกันในเฟซบุ๊กมาหลายปีพี่น้องคะทั้งโทษทั้งทรงขอความทั้งต้องการซอยเหลือที่เป็นเจ้าของร้านอาหารเป็นหมู่พวกเนาะค่ะเนาะมาเมริกามาพี่มาเริ่มชีวิตใหม่อยู่พี่หนูยินดีที่สิซอยเหลือพี่กับลูกพี่ยินดีจะช่วยเหลือเธอกับลูกนะมาอเมริกาพี่มีร้านอาหารรองรับอยู่ที่นี่คืออันนี้คือน้ำใจไม่ตีจากกัลยาณมิตรรอบโลกที่ยะลินรู้จักค่ะพี่น้องค่ะแม่กระทั่งเฮ็ดบุญเฮ็ดทานยะลินอยู่ประเทศอังกฤษเพิ่นก็บ่เคยเห็นหน้ายะลินยามยะลินประกาศเฮ็ดบุญทาง Facebook เป็นสะพานบุญเนี่ยอ้ายน้องที่อยู่อเมริกาเนี่ยเพิ่นสิถามหมายเลขบัญชีหรือว่าลางเทื่อยะลินก็เอาหมายเลขบัญชีของเจ้าอาวาสหรือว่าผู้เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆให้เพิ่นไปด้วยพี่น้องค่ะเพิ่นก็ต้องการช่วยเหลือเยลินเนาะค่ะเนาะรวมถึงเพื่อนๆที่อยู่ทั้งประเทศกานาเด็กน้อยทั้งหนองบัวลำพูเนาะค่ะเนาะแล้วก็เพื่อนๆหลายคนที่อยู่ทั้งเมืองไทยทุกๆประเทศที่ให้ความช่วยเหลือส่งกำลังใจมาให้เยลินบอกเลยพี่น้องค่ะพี่ลินส่งหมายเลขบัญชีมาหนูสิโอนเงินไปช่วยพี่น้องจ๋าน้ำตาไหลน้ำตาสิไหลเยลินบ่คิดว่าในช่วงจังหวะที่เยลินเหมือนกำลังลอยคออยู่กลางทะเลเสือกฟางเส้นเดียวกับบ่มีพี่น้องขาณตอนนั้นมีความรู้สึกแบบนั้นจากว่าปลาหน่อยปลาใหญ่จากว่าแนวความช่วยเหลือจากมาแต่ใสค่ะพี่น้องขายืนมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือเยลินทั้งให้คำปรึกษาทั้งให้กำลังใจทั้งเป็นทั้งที่อยากสีซอยเหลือทั้งกำลังทรัพย์เนาะค่ะเนาะแต่ว่าเยลินกะบ่ได้เอาเงินน้ำมูน้ำผัวคนใดดอกค่ะเยลินบ่อยากให้มูเดือดร้อนน้ำถึงแม้ว่าเพิ่นยินดีที่สีซอยเหลือเยลินแต่เยลินคิดว่ามันหลายโพดพี่น้องมันหลายเกินกำลังที่เยลินสิรับตรงนั้นไม่ได้เยลินก็บอกมูพวกไปว่าขออีกจักอึดใจขอซอยเหลือเจ้าของอีกจักอึดใจสักก่อนคันบ่ไหวอีลีหาบ่ได้ไปบ่เป็นแล้วสิออกปากขอความซอยเหลือน้องๆพี่ๆทุกผู้ทุกคนค่ะพี่น้องค่ะยะลินก็เลยวางสิพี่น้องค่ะไปหยังยะลินจังค่อยเว้าเรื่องมีเป็นบุญเป็นกรรมเข้ามาเกี่ยวของได้เรื่องเล่าเรานี่ว่าติในแบบที่ยะลินได้รับความซอยเหลือทั่วทิพย์ทั่วแดนนี่พี่น้องจากเรื่องเล่านี่นะคนที่ยะลินหักที่สุดกับทำลายยะลินก็คือสามีณตอนนั้นแต่คนหลายๆคนที่เยลินบ่เคยรู้จักมาคุณเลยพยายามที่จะยืนมือค่ะมาซอยเหลือทั้งในทุกๆด้านซึ่งมันเฮ็ดให้เยลินคิดไปถึงตอนที่เยลินซอยเหลือชีวิตของหมาแมวจรจัดอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไสก็สร้างที่เยลินได้ไปใส่ชีวิตของหันมึงนี่เยลินเอาข้าวเอาน้ำไปให้หมาจรจัดหมาข้างถนนกินให้เขากินจนเขาจำเยลินได้สิ่งแรกที่เยลินนึกขึ้นมาในแบบในสมองพี่น้องดวงตาของสัตว์เหล่านั้นดวงตาของเขาที่เขาใส่เข้ามาขอบคุณเยลินเนี่ยพี่น้องเขาเหงาบ่ได้เขามองเยลินแล้วดวงตาของเขาเยลินบอกได้เลยว่าเขาขอบคุณในอาหารตะละมือที่เยลินนั่งไปว่างไว้ข้างถนนเอิ้นเขามากินนะพี่น้องคะเยลินก็เลยคิดว่าสิเป็นผลกรรมดีที่เยลินเฮ็ดมองหันกับหมูหมากาไก่สัตว์จรทั้งหลายให้เขาได้กินอิ่มคันเขาบาดเจ็บเยลินก็เอายาหายาไปท่าเด้พี่น้องเยลินนิโตนคิดว่าถ้าเป็นเราอยู่ในสภาพเขาใครจะช่วยเรามีไผคนใดคนหนึ่งมาซวยก็ถือสว่าซวยให้เขาหายจากความเจ็บปวดซอยให้เขาได้กินอิ่มมันเป็นบุญหลายค่ะพี่น้องเยลินก็เลยคิดว่าผลบุญที่เยลินซอยเหลือสัตว์เหล่านั้นสัตว์จรเหล่านั้นคงสิหันกลับมาตอบแทนเยลินในมือที่เยลินบาดเจ็บสาหัสนักจากการฟ้องร้องยาล้างนี่แหละพี่น้องเยลินก็เลยอยากสิบอกว่ากรรมเวรทุกสิ่งทุกอย่างเฮาก็เฮ็ดไว้นั่นแหละพี่น้องบ่ด้านใดก็ด้านนึงเฮาก็ต้องมาชดใช้เนาะค่ะเนาะซึ่งในชาตินี้เฮาเกิดมาเฮาก็จําได้ว่าเฮาบ่ได้ทําลายผู้ใดเฮาบ่ได้เฮ็ดอีหยังผู้ใดแต่ว่าที่ผ่านๆมาเฮาจําบ่ได้เฮาก็อาจสิไปเฮ็ดเขาไว้ก็ได้เกิดมาในชาตินี้ชีวิตก็เลยเจอแต่วิบากกรรม
เรื่องแบบนี้ค่ะพี่น้องเยลินคิดมากมองนี่เยลินกับปรงแล้วเยลินก็นึกขอบบุญขอบคุณในบุญกุศลในทุกๆอย่างที่เยลินเฮ็ดมาพี่น้องถ้าไม่มีบุญเหล่านั้นไม่มีบุญเกื้อหนุนดวงชะตาชีวิตเยลินคือสิคักกว่านี้พี่น้องคะคือสิคักกว่านี้ทุกๆครั้งที่เยลินเจอวิกฤตของชีวิตหนักหนาสาหัสมักสิมีสิ่งที่บางครั้งมองบ่เห็นบางครั้งมาในรูปแบบต่างๆเขามาให้ความซอยเหลือเยลินบ่ดันใดกระดานหนึ่งเหมือนพยุงให้เยลินผ่านพ้นวิกฤตชีวิตนั่นๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีพี่น้องคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเฮาก็ต้องมีความอดทนอย่างสูงสุดพี่น้องคะจะต้องอดทนซ้ำใดกว่าสิผ่านวิกฤตชีวิตต่างๆไปได้บ่ว่าเฮาสิอยู่เมืองไทยก็ดีอยู่ต่างประเทศก็ดีเนาะค่ะเนาะค่ะความอดทนของเฮาความอดทนอดกลั้นความที่เฮาจะต้องมีสติอยู่กับเจ้าของตลอดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอยู่นี่บ่มีพี่มีน้องบ่มีพ่อมีแม่บ่มีครอบครัวดังนั้นแล้วเพื่อนพ้องอยู่ที่เฮาฮู้จักอยู่นี่ก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่เข้ามาในชีวิตให้เยลินแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะพี่น้องคะกำลังใจคำปลอบโยนกำลังใจหน่อยนิดอันเล็กอันน้อยนี่คือยาวิเศษที่ดีที่สุดให้บุคคลผู้นั้นได้มีความชุ่มชื่นหัวใจให้บุคคลผู้นั้นได้มีแห้งสู่ต่อสู้กับปัญหาชีวิตต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็มาจากพลังแรงใจจากกัลยาณมิตรรอบโลกทุกคนทุกหม่องทุกบอนเนาะค่ะเนาะที่เฮามาส่งกำลังใจให้กันดังนั้นแล้วสิ่งที่เฮาสิเพื่อแผ่ให้กันได้ก็คือความเมตตาหรือว่ากำลังใจดีๆให้บุคคลเหล่านั้นที่ประสบปัญหาอยู่เพราะเพียงกำลังใจเพียงหนึ่งคำคือน้ำทิพย์ชโลมใจให้บุคคลเหล่านั้นได้มีพลังสู้ให้เขาได้ก้าวผ่านคืนวันอันโหดร้ายไปได้เนาะค่ะเนาะค่ะเฮามาส่งกำลังใจดีๆให้กันและกันเป็นซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะแนวใดบ่ดีเฮาก็ตักเตือนกันถ้าบ่เนื้อบาก็แรงเข้ารบสิทธิการตัดสินใจเข้ารบความคิดเห็นซึ่งกันและกันเนาะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้เยลินกับมีมาฝากมาตอนหลายเติบพี่น้องก็สิล่มแห้งแน่ค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้ก็สิเป็นเบาๆถึงเรื่องเฮ็ดทําดีได้ดีเฮ็ดบ่ดีก็ได้บ่ดีเฮาก็ต้องยอมรับไปกับกงกรรมกงเกวียนเนาะพี่น้องเนาะแต่ณตอนนี้เฮายังมีโอกาสยังมีลมหายใจเฮาก็ได้มาสร้างสิ่งดีๆให้ตัวเองแล้วก็เพื่อแผ่ให้แก่สิ่งสาราสัตว์และสิ่งมีชีวิตต่างๆให้ได้รับสิ่งดีๆไปนํากันเพื่อเป็นบุญกุศลเกื้อหนุนเฮาในมื้อข้างหน้าเนาะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้อย่าลืมขออนุญาตบาดคําจบไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบบุญขอบคุณหลายๆอีกครั้งนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย